สวัสดีค่ะสวัสดีลูกศิษย์ทุกคนนะคะวันนี้เรามาดูข้อห้ามของหลักฮวงจุ้ยห้องนอนกันค่ะนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเปิดประตูมาเจอเตียงนอนแบบนี้นะคะถือว่าไม่ดีค่ะเพราะว่าการที่เรานอนในห้องนอนเปิดประตูมาปะทะกับเตียงถือว่าทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันง่ายวิธีการแก้ค่ะนะคะเขาบอกให้หาพรมผืนสีแดงมาวางตรงข้างเตียงนอนให้ตรงกับประตูก็จะแก้ได้นะคะทําให้พลังงานที่มีปัญหาปะทะลดน้อยลงค่ะส่วนที่2ค่ะนะคะไฟตรงคมที่เป็นลักษณะบนฝาผนังด้านบนหักนะคะเขาบอกว่าผนังด้านบนมีดวงไฟไม่ควรส่องลงมาโดนตัวเราระหว่างนอนจะส่งผลให้มีภาวะเจ็บปวดง่ายวิธีการค่ะให้ย้ายไฟต่างๆไปด้านข้างให้หมดนะคะถือว่าจะดีค่ะส่วนที่3ค่ะตรงฝาผนังตรงนี้ค่ะผนังตรงบริเวณหัวเตียงนะคะไม่ควรจะมีภาพคู่รักหรือภาพเวดดิ้งติดตรงบริเวณหัวเตียงค่ะเพราะว่าภาพเวดดิ้งคู่รักจะมีใส่กระโปรงนะคะบางรายก็เป็นกางเกงและมีรองเท้าค่ะเขาถือว่าการนอนแล้วก็นอนใต้รองเท้ากับกระโปรงถือว่าไม่ดีค่ะ3เคล็ดลับนี้ลองปรับแก้กันดูนะคะสิ่งต่างๆจะดีขึ้นค่ะสามารถติดตามอาจารย์ได้นะคะตามเพจตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นสวัสดีค่ะ